ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโปรวาเมกกลูต้าเซรั่มไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดิสท่าคอลลาเจนเปปไทด์ 1,200 พลัสโคเอนไซม์คิวเทนสวัสดีครับจอข่าวเด่น5โมงเย็น41นาทีรายการสดนะครับวันนี้จะคุยเรื่องวันสิ้นโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่21เดือน12 2012ซึ่งลือกันหรือส่งต่อความเชื่อที่ว่านี้หลังจากมีปฏิทินของชนเผ่ามายาซึ่งทำเอาไว้เมื่อ 5,000 ปีก่อนแล้วก็จะมาสิ้นสุดปีปฏิทินหรือวันปฏิทินใน21เดือนนี้ปี2012แล้วก็เลยมีการส่งต่อข้อมูลไม่ได้ลือกันเฉพาะแต่ที่เมืองไทยความจริงในต่างประเทศล่ำลือกันมากกว่าเช่นได้ซ้ำไปเนี่ยนะครับถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์กระแสหลักจะยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่โลกจะสิ้นสุดในวันที่21ธันวาคมปี2012แต่ก็ยังเชื่อกันบ้างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเราฟังข้อมูลจากนักดาราศาสตร์กันมาพอสมควรวันนี้จะคุยกับนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นอาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.สะทนวิจารณ์วรรณรักษ์นะฮะสวัสดีครับอาจารย์นะฮะอาจารย์เฉยๆครับอาจารย์สะทนวิจารณ์วรรณรักษ์นะครับมันมีอยู่5ข้อที่ลือกันอาจารย์ก็ได้จดหมายลูกโซ่ได้ครับได้นะฮะแล้วได้มาพักใหญ่ๆ3ปีแล้วตั้งแต่3ปีปีที่ครั้งแรกที่มาพบอาจารย์คุณสรยุทธที่นี่ก็เคยคุยกันแล้วเคยคุยกันแต่นี่มันใกล้ถึงวันเต็มทียิ่งล่ำลือกันใหญ่แล้วก็จดข่าวก็จะไปแตกไปเยอะนะครับแล้วก็จะมีผู้ที่เข้ามาร่วมวงสนทนาอีกจำนวนมากที่เข้ามามันมีอยู่5ข้อข้อที่1คือดาวเคราะห์นิบิรุครับจะพุ่งชนโลกอันนี้เหมือนอาร์มาเกดอนนะฮะข้อที่2นะครับพายุสุริยะครับผมเกิดการแตกตัวของหลุมในดวงอาทิตย์แล้วก็ส่งรังสีอย่างรุนแรงเข้ามาที่โลกนะอันที่3สนามแม่เหล็กโลกกับขั้วนะครับอันนี้ก็เหมือนหนังเหมือนกันคือในแกนของโลกนะมันมีของเหลวอยู่ข้างในแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนทิศทางกลับจากบนลงล่างล่างขึ้นบนอันนี้ก็แบบในหนังทฤษฎีที่4ดาวเคราะห์มาเรียงตัวกันปุบๆๆๆ4 5ดวงหรือกี่ดวงก็แล้วแต่แล้วเกิดผลกระทบทำให้โลกแตกหรือสิ้นโลกและอันที่5อันนี้ก็เหมือนในหนังเดี๋ยวต้องไปเอาหนังมาเทียบดูนะฮะในระบบสุริยะจักรวาลมันมีหลุมดําแล้ววันที่21เดือนธันวาคมปีนี้โลกจะหลุดเข้าไปในหลุมดําแล้วหายไปเลย5ทฤษฎีอาจารย์5ทฤษฎีครับก็เป็นจริงๆแล้วเป็นหนังซะ4เรื่องสนามแม่เหล็กกับขั้วก็คือเรื่องเดอะคออ่าเดอะคอนะฮะสนามแม่เหล็กกับขั้วนะฮะมีมั้ยฮะอาจารย์พายุสุริยะเนี่ยน่าจะเป็นอาร์มาเกดอนไม่ใช่อาร์มาเกดอนครับ2012เลย2012เลยนะฮะชื่อตรงๆเลยนะสงครามวันสิ้นโลกเลยนะฮะส่วนอาร์มาเกดอนเนี่ยก็จะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่วิ่งเข้ามาชนโลกนะฮะก็อาจจะเป็นถึงดาวนิบิรุนะฮะก็ถ้าจะแยกทีละประเด็นอย่างเช่นนิบิรุเอานิบิรุก่อนนะนิบิรุตามแนวคิดเขาเนี่ยคือเป็นดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่เข้ามาแล้วมองไม่เห็นแต่ในทางวิชาฟิสิกส์เนี่ยเมื่อดาวเคราะห์เคลื่อนที่เข้ามาใกล้วัตถุใดก็ตามที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้ระบบสุริยะจะทำให้วงโคจรของดาวเคราะห์ที่อยู่ภายในเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่เราพบเนปจูนแล้วก็พลูโตเนื่องจากว่าวงโคจรของดาวพฤหัสและดาวเสาร์เนี่ยมันมีลักษณะที่อธิบายไม่ได้ด้วยการเคลื่อนที่ของมันซึ่งพบตั้งแต่ปี1950มันชี้บ่งชี้ว่าห่างออกไปเนี่ยจะมีดาวเคราะห์อื่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อมีดาวเคราะห์อื่นที่อยู่ในบริเวณในช่วงที่ในใกล้เคียงระบบสุริยะวงโคจรของดาวเคราะห์ก็จะต้องมีการขยับแล้วเราก็จะต้องรู้คือมันจะเห็นนะดาวพฤหัสซึ่งใหญ่มากสุดท้ายเนี่ยนะก่อนจะไปถึงเนปจูนพลูโตอะไรที่ว่านี้เนี่ยนะวงโคจรมันจะเปลี่ยนแปลงถ้ามีอะไรหลุดรอดเข้ามาใช่ถ้าจะมาชนโลก21ธันวาต้องรู้แล้วดาวพฤหัสเขาทำหน้าที่เหมือนเป็นยามประตูของระบบสุริยะอยู่ค
คือถ้ามีอะไรก็ตามที่เล็กกว่าดาวพฤหัสเคลื่อนที่เข้ามาในระบบเนี่ยจะโดนดาวพฤหัสดึงไปหมดยกตัวอย่างเช่นดาวหางชูเนเกอร์เลวีก็จะโดนดึงเข้าไปหาดาวพฤหัสครับนะฮะเขาจะทำหน้าที่ปกป้องระบบสุริยะส่วนในอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีนิบิรุจริงเนี่ยเราจะเห็นก่อนเพราะว่าบนท้องฟ้าของเราเนี่ยมีระบบตรวจจับซึ่งไม่ใช่แค่สายตามองเห็นอย่างเดียวมันมีทั้งกล้องในช่วงอินฟราเรดซึ่งถ่ายคลื่นรังสีความร้อนที่ตามองไม่เห็นช่วงรังสี X ช่วงรังสีแกมมาเรย์นะฮะซึ่งสามารถจะตรวจวัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผ่านมายังไม่มีการตรวจพบการรบกวนใดๆนะของดาวเคราะห์ดวงนี้มันไม่มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่ามันไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหนแล้วถึงเวลา21โผล่มาเลยคือตอนนี้นะครับนักดาราศาสตร์นี่มันเหลืออีก11วันนะนักดาราศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยแม้กระทั่งดาวหางคุณสุรยุทธ์แค่ดาวหางดวงหนึ่งยังเห็นเรามีนักดาราศาสตร์สมัครเล่นและอาชีพเนี่ยกระจายอยู่ทั่วโลกนะฮะทำงานเกือบจะเรียกว่า24ชั่วโมงครับมอนิเตอร์อยู่มอนิเตอร์อยู่แล้วก็ทาง IAU เนี่ยสมาพันธ์ดาราศาสตร์แห่งนานาชาติเนี่ยเขาจะมีฮอตไลน์คือถ้าใครเห็นอะไรผิดปกติปุ๊บสามารถจะโทรเข้าไปที่นั่นแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ได้ในทันทีนั่นคือสิ่งที่เราพบดาวเคราะห์น้อยทั้งหลายที่มีข่าวมาว่าเดินทางผ่านตรงนู้นทางนี้บ้างอะไรเงี้ยที่เราเรียกว่า near earth object นะฮะ NEO ก็คือจะตรวจสอบได้ถ้าสมมติมันมีจริงสมมติมันมีจริงแล้วมันมีพรางตัวหรือมันซ่อนอะไรก็ตามสมมตินะฮะซึ่งอาจารย์บอกไปไม่ได้ที่จะหลุดมาหนึ่งคือดาวพฤหัสเป็นยามอยู่ยามซึ่งถ้าเข้ามาถึงแนวพฤหัสมันต้องเห็นตั้งนานแล้วใช่ครับสองก็คือระบบมอนิเตอร์ของโลกที่จะตรวจสอบอันนี้เราจะเห็นตั้งแต่เข้ามาในบริเวณใกล้ๆระบบสุริยะก็เห็นแล้วถ้าผมถามจากชาวบ้านเลยนะคือ11วันเนี่ยมันต้องอยู่ช่วงไหนถ้าเกิดมันกำลังจะมาชนโลกในจินตนาการครับอันในจินตนาการอยู่ในจินตนาการก็คือไม่มีไปไม่ได้เลยครับผมอามาเกดอนเนี่ยอาจารย์ครับอามาเกดอนก็อาจจะคล้ายๆกันแต่นี่มีลูกจะใหญ่กว่าถูกไหมฮะจริงๆอามาเกดอนก็ใหญ่เกินความเป็นจริงไปมากครับขนาดเท็กซัสเนี่ย22,000ไมล์ต่อชั่วโมงวิ่งเข้ามาฮะนะเป็นคือถ้าเป็นจริงๆเนี่ยผมเอาใช้สอนในวิชาฟิสิกส์ปีหนึ่งอยู่อเมริกาดอนว่าถ้าเป็นอย่างในหนังเนี่ยไม่รอดไม่สามารถจะเอานิวเคลียร์ไปเจาะแล้วฝังนิวเคลียร์ลงไปแล้วให้แตกเฉียดโลกอย่างนี้คือโจทย์ที่ให้เด็กนักศึกษาปีหนึ่งเขาวิเคราะห์ก็คือว่าถ้าจะให้แยกดาวเคราะห์ดวงนั้นเนี่ยออกเป็น2ชิ้นต้องใช้พลังงานจากระเบิดนิวเคลียร์เท่าไหร่และใช้ยูเรเนียมจำนวนกี่ตันคือหลักมันได้ออกมาเป็นตันซึ่งขนาดนั้นเอาไปใส่ไม่พอระเบิดนั้นเล็กไปเพราะฉะนั้นนิบิรุไม่มีความเป็นไปได้เลยไม่มีเขาแม้แต่นิดเดียวไม่เห็นเศษเสี้ยวของดาวนิบิรุเลยคือที่มาเนี่ยมันเกิดจากการไปจับตำนานของชาวเอสเท็กเข้ามาอีกตำนานนึงเหรอฮะอีกตำนานนึงแล้วเอามาสร้างกระแสทำไมถึงนิบิรุมันเป็นชื่อที่เหมือนกับว่าเป็นคำแปลจากภาษาของเอสเท็กที่ทางซูเมเรียนทางแถวนั้นนะฮะไม่ใช่เอสซูเมเรียนที่อยู่ทางแถวตุรกีตอนนี้นะฮะเป็นบันทึกที่มีอยู่แล้วเขาก็มาแปลแล้วมันก็จะมีคำว่านิบิรุอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการคุยกันดร.บัญชาบุญธนสมบัติท่านก็เคยไปสืบค้นมาจนกระทั่งเอามาตีแผ่ละว่าอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจผิดในการตีความของภาษาแล้วก็มันก็มีการเอาไปเขียนต่อกันแล้วเอาเข้ามาอยู่ในมายาได้ไงผมก็ไม่รู้เนี่ยนะก็โยงกันมั่วไปหมดแล้วครับตอนนี้อันนี้ถ้าเป็นแถวซูเมเรียนนะฮะมายานี่แถวโกเตมาลาครับคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นตัดผมจะไม่ไปเร็วนักนะฮะใจเย็นๆข้อต่อมานะฮะที่ไปอ้างอิงกันอันนี้ใหญ่เลยพายุสุริยะครับผมแล้วก็มีดร.ก้องพบอยู่เย็นดร.สวิทธ์ธรรมสโรจน์บอกว่าดร.ก้องพบทำงานอยู่นาซาเดี๋ยวกลางเดือนนี้จะกลับมาจะมีข้อมูลล่าสุดจากนาซาจะเกิดพายุสุริยะซึ่งมันจะโยงกับน้ำท่วมใหญ่แผ่นดินไหว
แล้วโลกอาจจะดับสูญเพราะพายุสุริยะเกิดขึ้นการปกป้องของตัวเองของโลกจะอ่อนแอลงมีสัญญาณบอกเหตุและตั้งแต่ต้นปีที่มีเรื่องไฟฟ้ามีปัญหาที่แคนาดาอาจารย์ว่าไงปีนี้เป็นปีที่เรากำลังเข้าสู่โซล่าแม็กซิมัมโซล่าแม็กซิมัมคือช่วงอาทิตย์กำมันนะฮะซึ่งใหญ่ที่สุดของพายุสุริยะไม่ใหญ่ที่สุดครับที่ใหญ่ที่สุดเคยใหญ่มาแล้วตอนปี2000นะฮะผมต้องอ้างขอใช้คำว่าอาทิตย์กำมันซึ่งเป็นศัพท์ที่บัญญัติโดยอาจารย์ระวีภาวิไลนะฮะอาทิตย์กำมันก็คือเกิด Active Sun ปฏิกิริยาในตัวเองใช่ครับทุกจะเกิดทุกๆ11ปีนะฮะจริงๆแล้วในปีนี้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานพายุสุริยะเข้ามาทุกวันครับคือมันเกิดได้ทุกวันช่วงนี้จะเกิดเกือบทุกวันนะฮะมีระดับความรุนแรงต่างกันนะฮะผมจะเปรียบเทียบได้ไหมอาจารย์เหมือนกองไฟมีฟืนเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดการแตกตัวตอนนี้อยู่ระหว่างการปะทุตุบๆแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันหลายล้านเท่าเนี่ยใช่ครับแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ห่างออกไป150ล้านกิโลเมตรพายุสุริยะที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้เกิดการรบกวนทางด้านการสื่อสารในช่วงขั้วโลกนะฮะอาจจะทำให้วิทยุสื่อสารขัดข้องบ้างหรือถ้าดาวเทียมเหมือนดาวเทียมไทยคมที่เคยเจอเนี่ยก็อาจจะมีการบล็อกซึ่งปิดตัวเองอัตโนมัติใช่ครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยเราเตรียมการรอรับอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องทีนี้ในแนวคิดเรื่องพายุสุริยะมาทำให้เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นความคิดจริงๆไม่ใช่แค่เมืองไทยไม่ใช่เฉพาะดร.ก้องพบหลายๆคนที่สนใจเรื่องนี้ทำอยู่ทีนี้ผมอยากให้ดูนิดนึงก็คือว่าต้องขอโทษนะครับไม่ทราบจะจับเดี๋ยวกล้องจะพยายามจับจับความลงนิดนึงได้ไหมความลงนิดนึงฮะลองดูนะฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นกราฟระหว่างแผ่นดินไหวนะครับกับปริมาณซันสปอตอาจารย์ความหน้าลงนิดพายุสุริยะนะครับน่ารักพอแล้วอาจารย์นะเดี๋ยวผมหมุนคือยังไงเปรียบเทียบยังไงอาจารย์คือถ้ามันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะต้องขึ้นลงพร้อมกันแต่สีแดงเนี่ยคือแผ่นดินไหวเราจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างคงที่นะครับโดยเฉลี่ยของมันโดยเฉลี่ยของมันสีน้ำเงินเนี่ยคือปริมาณที่เราเรียกว่าพายุสุริยะที่มาถึงโลกในปีที่สีน้ำเงินสูงๆเนี่ยก็คือพายุสุริยะเยอะนะฮะเป็นจำนวนซันสปอตนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับพายุสุริยะแล้วก็ตรงนี้คือจะช่วงที่น้อยนะครับลักษณะแบบนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าคนจะพูดเสมอว่าพายุสุริยะเยอะแผ่นดินไหวเยอะแต่ถ้าเรามาดูช่วงหนึ่งของกราฟเราเห็นว่าไม่มีพายุสุริยะมีน้อยทำไมแผ่นดินไหวยังเท่าเดิมนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูอีกอันนึงอันนี้เป็นสถิติของ USGS นะฮะของสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐใช่ครับที่เขาเวลาเป็นคนระบุเรื่องแผ่นดินไหวขนาดเท่าไรอย่างไรมีผลอย่างไรเนี่ยนะใช่ครับทีนี้ถ้าเราดูดูตัวตารางนี่นะฮะเราจะเห็นว่ามันเริ่มตั้งแต่ปีประมาณปี2000นะครับมาเรื่อยขอให้สังเกตแถวบนนะครับก็คือแผ่นดินไหวใหญ่ในระดับ 8-9 ริกเตอร์จะเห็นว่าเป็น1212ถัดมาอีกแถวหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณ10กว่านะครับปี2000ถึง 7.9 ก็มีจำนวนมากขึ้นใช่ก็จะมากขึ้นจะสังเกตเห็นว่าในระดับ 7 ถึง 7.9 เนี่ยคงที่เกือบตลอดปี 2000เป็นปีโซล่าแม็กซิมัมคราวที่แล้วปี 2000ซึ่งมี14ครั้งฮะมีระดับ 8-9 หนึ่งครั้งฮะปี 2007 ซึ่งก็คือปี 2004 ซึ่งคือปีที่เราเจอสึนามิก็จะมีอยู่ในระดับเฉลี่ย14ครั้งเท่ากันแต่ว่าขนาดใหญ่2ครั้งครับใช่แต่เราจะเห็นว่าเนี่ยครับที่เรามีอยู่เนี่ยในจำนวนครั้งของแผ่นดินไหวที่มีอยู่จนกระทั่งลงมาถึงประมาณจริงๆแล้วลงมาถึงประมาณ5ริกเตอร์ซึ่งค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเรื่องสึนามิแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยคงที่คือทุกปีสถิติแผ่นดินไหวเฉลี่ยแล้วเหมือนกันทุกปีใช่ครับไม่สัมพันธ์กับพายุสุริยะที่เกิดขึ้นไม่สัมพันธ์อันนี้เอาสถิติมาวัดเอาสถิติมาวัดนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถึงไม่มีพายุสุริยะหรือมีน้อยมากๆในปีนั้นแผ่นดินก็ไหวใช่ไหวเล็กไหวใหญ่ตามเฉลี่ยสถิติปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าแนวคิดนี้จะผิดไปเลยทีเดียว มีคนที่พยายามสนใจเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับ
ตอนนี้มันอยู่ระหว่างการถกเถียง อย่างเช่นที่จุฬาเองเนี่ยก็มีนิสิตที่ทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้อยู่นะเขาศึกษาการเกิดแผ่นดินไหวที่โตฮกุคือที่ญี่ปุ่นที่เกิดเหตุการณ์ที่ฟุกุชิมะเขาพบว่าหลังจากแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีการรบกวนขึ้นไปถึงบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์แต่เกิดขึ้น6นาทีหลังจากแผ่นดินไหวเท่านั้นเขาศึกษาแผ่นดินไหวใหญ่ๆทั่วโลกประมาณ20ครั้งครับแล้วก็พบว่ามีการคือในแนวคิดเนี่ยตอนนี้แนวคิดเกิดขึ้นเมื่อปี2004ก็คือว่าการเกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นอากาศความถี่ต่ำครับขึ้นไปรบกวนบรรยากาศที่ชั้นบนสุดที่มีประจุไฟฟ้าแล้วเราจะวัดได้จากสัญญาณ GPS หรือสัญญาณมือถือเนี่ยแหละนะฮะเราก็จะรู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแต่เกิดทีหลังและประมาณ6นาทีซึ่งไม่เกี่ยวกับการที่พายุสุริยะลงมาแล้วทำให้โลกอ่อนแอลงแล้วไปมีผลกับแผ่นดินไหวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ตรงข้ามซึ่งคือแผ่นดินไหวปุ๊บมีผล6นาทีโดยประมาณไปถึงชั้นป้องกันตัวเองของโลกชั้นสุดท้ายคือแผ่นดินไหวเป็นเหตุทำให้ไอโอโนสเฟียร์มีความเปลี่ยนแปลงเป็นผลซึ่งทฤษฎีที่มีการพูดกันในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยมันเป็นการกลับเหตุและผลคือพายุสุริยะทำให้เกิดแผ่นดินไหวใช่ซึ่งอาจารย์บอกสถิติไม่ใช่สถิติไม่ใช่แล้วพายุสุริยะทำให้เกิดมันก็กลัวกันได้เหมือนกันคือมัน21ธันวาเกี่ยวโยงกับพายุสุริยะใหญ่ไหมถ้าเรามาพูดถึง2012แต่เราจะไม่รู้ล่วงหน้านะฮะว่ามันจะแตกตุ้มใหญ่ๆออกมามากกว่าไหนแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะทำนายล่วงหน้าได้ใช่ต้องยืนยันตรงนี้แอร์โซล่าแม็กซิมัมเนี่ยเกิด21ธันวามันเกิดเปี้ยใหญ่ๆออกมาเราก็ไม่เราก็ทำนายไม่ได้เหมือนกันเราพอดูได้ครับคือในกรณีที่เกิดโซล่าแม็กซิมัมเนี่ยวันที่เราจะดูได้จากจำนวนประจุไฟประจุบนดวงอาทิตย์แล้วก็การแผ่พลังงานครับทีนี้มันจะมาถึงโลกเนี่ยมันก็ต้องดูหลายประเด็นหนึ่งคือทิศทางที่มันเคลื่อนที่มาสอง150ล้านกิโลเมตรจากโลกถึงดวงอาทิตย์เป็นระยะทางที่ไกลมากพลังงานเนี่ยจะกระจายในอัตราหารด้วย150ล้านยกกำลังสองพลังงานที่มาถึงเนี่ยจากการจัดขั้นของโนอาห์เนี่ยแรงที่สุดคือทำให้เกิดการรบกวนการสื่อสารเท่านั้นเองเท่านั้นฮะแล้วก็เรื่องกับความเชื่อมโยงระหว่างสนามแม่เหล็กจะอ่อนตัวลงจนมีผลมาสนามแม่เหล็กแปรปรวนได้ครับแต่ว่าอ่อนตัวลงจนกระทั่งถึงมีผลกระทบประเภทไฟลุกอะไรเนี่ยคงไม่มีคือทฤษฎีที่เขาคิดกันถึงขนาดว่าพายุสุริยะมันเข้ามาสนามแม่เหล็กปกป้องอ่อนแอลงจนกระทั่งแกนโลกของเหลวในโลกเกิดการขยับตัวสนะไม่ครับอาจารย์สายหัวเลยฮะไม่มาถึงไม่ถึงครับคือเท่าที่เขาให้อินเด็กซ์ของพายุสุริยะไว้แรงที่สุดเนี่ยก็คือจะทำให้เกิดแสงเหนือแสงใต้ลงมาถึงได้ระดับประมาณและที่จุด45องศาแสงเหนือแสงใต้คือประจุไฟฟ้าจากพายุสุริยะเนี่ยเมื่อเคลื่อนเข้ามาเจอสนามแม่เหล็กโลกครับมันก็จะถูกสนามแม่เหล็กโลกเบี่ยงทิศทางครับไปที่ขั้วโลกแล้วก็จะถูกบรรยากาศของเรานี่แหละแอบซอบจับเอาไว้มันก็จะเข้าไปชนกับออกซิเจนในอากาศพอชนออกซิเจนในอากาศก็จะเกิดเป็นแสงสว่างสีเขียวอ๋ออย่างที่เห็นในภาพเลยนะฮะอันนี้ก็คือการดูดกลืนการเรียกว่าเป็นการป้องกันพายุสุริยะโดยโลกกลไกของโลกเองซึ่งป้องกันเนี่ยทำให้เกิดพอไอ้ประจุไฟฟ้าพวกนี้โดนจับไปปุ๊บ มันก็ถูกกั้นไปไม่ให้ตกมาถึงพื้นโลกพายุสุริยะสมมติมันมาเขาบอกมันมีเวลาประมาณ4วันจะมาถึงโลกนะฮะถ้ามันเกิดแตกตัวที่ดวงอาทิตย์อาจารย์กล้าขึ้นเครื่องบินไหมกล้าครับกล้าไหมฮะไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวผมนั่งคุยกับอาจารย์ต่อนะยังมีอีก3ทฤษฎีที่ล่ำลือกันวันนี้ลาไปตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ